สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะครับและคุณกำลังดูคลิปของช่องเอฟไซด์ดาวครับต้องบอกแล้วว่าช่วงนี้พอทำเทเลียแกแบบยาวเลยก็เลยอยากจะเปลี่ยนแนวหน่อยแล้วก็จะแปลกนิดนึงนะเพราะว่านี่ไม่ใช่ตัวละครหลักที่ผมเล่นประจํานะครับซึ่งมันก็คือตัวละครเจอร์นี่ที่ผมได้ไปเล่นมานะครับถามว่าเล่นมาทําไมก็ได้เป็นแบบเปิดโหมดอมตะเพื่อจะได้วิเคราะห์บอสได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยและในคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ลําดับการโจมตีของบอสลูฟินลอนนั่นเองครับโอเคครับเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคผมขอทำการวิเคราะห์เฟส1ก่อนแล้วกันลูฟินลอนเนี่ยถ้ามันพุ่งเข้ามาจากน้ำแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทำการพุ่ง5ครั้งซึ่งความไกลในการพุ่งเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความยากของโล่นั้นๆนะครับแล้วมันพุ่งเสร็จเนี่ยมันก็จะทำการปล่อยสิ่งที่เรียกว่า detonating bubble ออกมาแล้วมันจะปล่อยทั้งปากนะโดยจะปล่อยออกมา10-20ลูกโดยผู้เล่นสามารถโจมตีฟองนี้ให้แตกได้นะครับเมื่อปล่อยฟองเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำการพุ่งข้างครั้งอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อพุ่งข้างครั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการปล่อยทอร์นาโดออกมาโดยจะปล่อยทอร์นาโดมา2อันนะครับและเมื่อทอร์นาโดปล่อยมาแล้วเนี่ยจะปล่อยชาร์กลอนออกมานะครับซึ่งทอร์นาโดเนี่ยจะอยู่ได้8 วินาทีเมื่อแรงของลูฟินลอนต่ำกว่าครึ่งหลอดหรือว่า 50% เฟส2หรือร่าง2ก็จะได้เริ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่เฟส2ไปที่เรียบร้อยตัวลูฟินลอนจะหยุดอยู่กับที่อยู่1 วินาทีพร้อมตาของเขาจะเบ่งแสงประกายออกมาพร้อมทั้งความเร็วและดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างหลายเท่าตัวซึ่งในเฟสนี้เนี่ยตัวของลูฟินลอนจะพุ่งได้เพียงทีละ3 ครั้งเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามตัวของลูฟินลอนนั้นจะพุ่งได้ไกลขึ้นมากกว่าเฟส1เมื่อตัวลูฟินลอนพุ่งเสร็จจะทำการปล่อยเดทูนิติงบับเบิ้ลออกมาเช่นเดิมแต่รูปแบบการเสกจะแตกต่างกับเฟส1เพราะว่าตัวลูฟินลอนเนี่ยจะทำการเคลื่อนที่วงกลมพร้อมกับปล่อยเดทูนิติงบับเบิ้ลออกมานี่แหละซึ่งนั่นก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยโจมตีฟองนี้ได้ยากขึ้นนะหลังจากนั้นตัวลูฟินลอนก็จะทำการพุ่ง3 ครั้งอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นลูฟินลอนก็จะทำการปล่อยพายุทอร์นาโดออกมาแต่จะปล่อยมาเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละครับเฟส2ไม่ได้อ่อนลงอยู่แล้วเพราะว่าพายุทอร์นาโดเนี่ยจะอยู่ได้นานขึ้นและจะปล่อยชาร์กลอนออกมาเนี่ยได้รวมมากขึ้นและก็ที่สำคัญทอร์นาโดสูงขึ้นครับหลังจากนั้นก็จะวนกลับไปที่เดิมครับก็คือพุ่ง3 ครั้งบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยจะมีเฉพาะในโหมดเอ็กซ์พอร์ตขึ้นไว้เท่านั้นนะครับเมื่อเข้าสู่เฟสสุดท้ายหรือเฟส3ตัวลูฟินลอนนั้นจะหยุดอยู่นิ่งอยู่3 วินาทีพร้อมทุกอย่างรอบตัวเราก็จะมืดลงหลังจากนั้นลูฟินลอนก็จะพุ่งใส่เราอยู่1 ครั้งและตัวมันก็จะว่าหายไปอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะกลับมาพุ่งใส่เราอีก2 ครั้งแล้วก็จะหายไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็การโจมตีสุดท้ายพุ่งใส่เรา3 ครั้งแล้วก็หายไปแล้วก็วนกลับมาที่เดิมครับก็คือ1 2 3 1 2 3อะไรเงี้ยถ้าจะพูดให้เข้าใจเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยจะพุ่ง1 ครั้งก่อนต่อมาก็จะพุ่ง2 ครั้งต่อมาก็จะพุ่ง3 ครั้งอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายโอเคครับเข้าสู่ช่วงสรุปก็จบลงไปที่เรียบร้อยครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ระดับการโจมตีคอมบอสลูฟินลอนนั่นเองซึ่งในคลิปนี้ผมอาจจะพูดได้แปลกกว่าคลิปอื่นนิดนึงนะเพราะว่าผมอยากเปลี่ยนแนวการพูดบ้างโอเคครับขอให้ทุกคนสนุกกับการสู้ลูฟินลอนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับและคลิปหน้าก็ไม่ใช่เทเลียไกด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับโชคดี